ในช่วงต้นรายการนะคะคุณกนกนวลพูดถึงเรื่องของการจับแก๊งปาร์ตี้สวิงกิ้งหมู่หรือว่าเซ็กส์หมู่ไปจับได้ย่านลาดพร้าวนะคะซึ่งตำรวจเองก็ควบคุมตัวไปค่ะเป็นคู่รักมีทั้งบางคนสาวโสดบ้างหนุ่มโสดบ้างบอกอยากจะมาร่วมปาร์ตี้นี้รวมกันจ่ายกันใช่ค่ะคนละ 2,600 บาท19คนสุดท้ายเนี่ยหนุ่มๆสาวๆที่เขามาเนี่ยไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแต่ประการใดนะคะแต่ว่าที่โดนเต็มๆไงเห็นจะเป็นคนที่เป็นธุระจัดหาให้นั่นก็คือเจ๊ต่ายนั่นเองค่ะเจอไป1ข้อหาทางตำรวจสน.วังทองหลางนำกำลังจับกุมหนุ่มสาว19คนเป็นผู้ชาย8คนเป็นผู้หญิง11คนหลังร่วมกันจัดกิจกรรมปาร์ตี้เซ็กซ์หมู่หรือสวิงกิ้งโดยนัดหมายกันผ่านทาง Facebook นะคะมีนายหน้าเป็นธุระจัดหาโรงแรมให้ก็คือนางสาวพัชรันถึกปายหรือคุณต่ายอายุ39ปีไปจัดกันที่โรงแรมโยธกาบูทิกในซอยลาดพร้าว122หรือว่าซอยมหาดไทยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางผู้กำกับสน.วังทองหลางพันตำรวจเอกสิทธิชัยศรีโสภาเจริญรัตน์บอกว่าณตอนนี้นะยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนที่มาร่วมปาร์ตี้ค่ะแล้วก็ยังไม่พบยาเสพติดหรือว่าของกลางอื่นๆที่แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยแจ้งกับเจ๊ตายฐานคุณเป็นธุระจัดหาเพื่อการอนาจารเป็นนายหน้าจัดหาก็คือแจ้งแค่คนนี้เท่านั้นนะคะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการนำตัวเจ๊ตายเนี่ยไปฝากขังต่อศาลอาญาแล้วส่วนโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่ในการจัดปาร์ตี้ไม่ได้รู้เห็นด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็เลยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรต่อจากนี้ไปคงจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะแล้วก็มีรายงานข่าวแจ้งด้วยว่าตำรวจชุดจับกุมขณะเข้าไปตรวจสอบในห้องเกิดเหตุเจอยาปลุกเซ็กแล้วก็เจอถุงยางอนามัยเกลื่อนพื้นจำนวนมากเลยนะคะสำหรับแนวทางการสืบสวนพบว่าคนที่มาร่วมปาร์ตี้เนี่ยก็มีทั้งสามีภรรยา3คู่มีหญิงโสดมีชายโสดทั้งหมดเต็มใจมาเพราะว่ามันมีข้อตกลงแบบนี้ค่ะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณจ่ายค่าหัวกันคนละ 2,600 บาทนะเชิญสลับคู่ได้ตามใจชอบเลยจะทำอะไรก็ได้แบบนี้แต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเนี่ยเขาสมัครใจมานะแล้วก็ยอมจ่ายเงิน 2,600 บาทอันนี้คือไม่ได้เป็นการบังคับกันดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง